สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาไบโอเทคสวทช.เปิดเผยผลวิจัยจากเนเธอร์แลนด์หลังจากข้อมูลในช่วงนี้ดูเหมือนมีเคสโควิดสูงขึ้นการใช้ชุดตรวจ ATK ในการเฝ้าระวังจะมีบทบาทมากขึ้นเชื่อว่าหลายครั้งที่เรารู้ตัวว่าไปสัมผัสผู้ติดเชื้อมาแล้วมาตรวจ ATK เพื่อยืนยันว่าตกลงเราติดเชื้อจากการสัมผัสนั้นหรือไม่แต่ส่วนใหญ่ถ้าตอนตรวจ ATK ไม่มีอาการใดๆและผลตรวจออกมาเป็นลบในตอนนั้นมักเชื่อกันว่าโชคดีรอดตัวไม่ติดเชื้อแล้วหลังจากนั้นถึงแม้จะมีอาการอะไรขึ้นมาบ้างบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่โควิดเพราะตรวจ ATK เป็นลบดร.อนันต์บอกว่าจากการเก็บข้อมูลผู้ใช้ ATK จากผลวิจัยชิ้นหนึ่งตรวจหาเชื้อในช่วงที่ตัวเองยังไม่มีอาการชัดเจนข้อมูลระบุว่า ATK 3ยี่ห้อที่ใช้ในเนเธอร์แลนด์ได้ผลออกมาสอดคล้องกันว่าความไวในการตรวจพบเชื้อในกลุ่มคนเหล่านี้มีเพียงแค่ 20-27% เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยคือประมาณ7ใน10คนที่ติดเชื้อจะหลุดจากการตรวจ ATK และถ้าไม่ตรวจซ้ำหลายคนก็จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองสามารถแพร่เชื้อได้อยู่การศึกษานี้บอกว่าในกลุ่มเดียวกันก่อนช่วงโอมิครอนตัวเลขจะสูงอยู่ในช่วง 50-60 แสดงว่าโอมิครอนอาจมีส่วนทำให้ประสิทธิภาพของชุดตรวจน้อยลงได้ด้วยปัจจัยจากไวรัสที่เปลี่ยนไปจนแอนติบอดีในชุดตรวจจับได้น้อยลงหรืออาการที่น้อยลงตัวอย่างในจมูกจึงเก็บยากขึ้นคำแนะนำคือถ้ามีความเสี่ยงไปสัมผัสเชื้อมาจากการตรวจ ATKการตรวจ ATK อาจจำเป็นต้องทำมากกว่า1ครั้งโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มรู้สึกว่ามีอาการควรตรวจซ้ำอีกครั้งอย่าเชื่อมั่นผลลบครั้งแรกมากเกินไปก่อนหน้านี้ดร.อนันต์ระบุว่าบริบทของการตรวจ ATK ณปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนกันมากๆช่วงที่ร่างกายยังไม่มีภูมิจากวัคซีนอาการของโรคจะเกิดจากร่างกายตอบสนองต่อไวรัสที่เพิ่มจำนวนมาในระดับหนึ่งแล้วที่สูงมากพอที่จะตรวจเจอด้วย ATKดังนั้นเราจะเข้าใจว่าใช้อาการเป็นเกณฑ์ในการวัดจะเจอเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตรงไปตรงมาแต่พอร่างกายเรามีภูมิจากวัคซีนแล้วบริบทจะเปลี่ยนไปการตอบสนองต่อไวรัสจะไวกว่าเดิมมากเมื่อร่างกายรับไวรัสในปริมาณที่เพียงน้อยนิดภูมิจากร่างกายก็จะตอบสนองแทบทันทีในลักษณะของอาการที่เรารู้สึกได้ไม่ว่าจะคันคอมึนศีรษะครั่นเนื้อครั่นตัวซึ่งทำให้เราเคยชินกับบริบทเดิมๆไปตรวจอาการเพราะมีอาการแต่ปริมาณไวรัสยังมีไม่มากพอจึงให้ผลเป็นลบทำให้เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองไม่ได้ติดโควิดนอกจากตรวจซ้ำอีก 2-3 วันต่อมาจะพบว่าหลายคนได้2ขีดแล้วกักตัวกี่วันหลังติดโควิดสำหรับการกักตัวติดโควิดความรู้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าจะปลอดภัยหากแยกตัวไป2สัปดาห์ถึง14สำหรับการกักตัวหลังติดโควิดความรู้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าจะปลอดภัยหากแยกตัวไป2สัปดาห์หรือ14วันการแยกตัว5วันไม่เพียงพอเพราะผู้ป่วยกว่า 50% จะยังสามารถตรวจพบเชื้อและอาจแพร่ให้แก่คนใกล้ชิดและคนอื่นในสังคมได้การแยกตัว7วันโอกาสหลุดยังสูงถึง 25% การแยกตัว10วันโอกาสหลุด 10% ดังนั้นหากแยกตัวน้อยวันก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่ให้คนใกล้ชิดและคนอื่นๆหากจำเป็นต้องทำมาหากินหรือศึกษาเล่าเรียนอาจกลับมาใช้ชีวิตได้หลังแยกตัว 7-10 วันโดยต้องแน่ใจว่าไม่มีอาการแล้วและตรวจ ATK อีกครั้งแล้วได้ผลลบ